สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วิวิ63ชาแนลนะคะจะพามาติดตามรับชมดูผึ้งกำลังทำรังของเขานะคะว่าในรังนี่ก็จะมีผึ้งอยู่3ชนิดก็คือมีผึ้งนางพญาแล้วก็ผึ้งตัวผู้และก็ผึ้งงานค่ะเขาทำงานกันอย่างไรแบ่งหน้าที่กันอย่างไรนะคะเรามาติดตามดูค่ะเพื่อนๆค่ะคือผึ้งเนี่ยเขามีความรักความสามัคคีกันอยู่แล้วนะคะเขาจะแบ่งหน้าที่กันโดยชัดเจนมากโดยที่ไม่ได้ก้าวก่ายหน้าที่ของกันและกันแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเขาจะรู้หน้าที่ของเขาโดยอัตโนมัติค่ะว่าทำอะไรอย่างไรนะคะค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงผึ้งตัวผู้นะคะว่าเขามีบทบาทอะไรทำอะไรในรังได้บ้างนะคะค่ะเขาไม่มีหน้าที่หาอาหารเลยแล้วเขาก็จะคอยรับอาหารจากผึ้งงานเท่านั้นนะคะมีหน้าที่อย่างเดียวเลยคือแค่ผสมพันธุ์ผึ้งนางพญาเท่านั้นนะคะแต่ว่าผึ้งตัวผู้ที่จะผสมพันธุ์กับผึ้งนางพญาได้ก็คือจะต้องได้รับการคัดเลือกก่อนนะโดยการคัดเลือกจากผึ้งนางพญาเท่านั้นนะคะแล้วก็ผสมพันธุ์ได้แค่ครั้งเดียวด้วยค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะตายไปเลยนะคะแล้วผึ้งตัวผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกก็มีด้วยนะคะเขาก็จะมีกฎเหล็กอยู่เลยว่าถ้าเขาไม่ได้รับการคัดเลือกผึ้งงานก็มีบทบาทที่จะไม่ให้อาหารคือไม่ป้อนอาหารตัวผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกผสมพันธุ์กับนางพญานะคะนั่นก็คือให้อดอาหารไปเลยไม่ป้อนอาหารแล้วทำไมผึ้งตัวผู้ไม่ออกหากินเองเพราะว่าผึ้งตัวผู้เขาไม่มีเหล็กในค่ะการที่ไม่มีเหล็กในก็คือไม่สามารถหาอาหารเองได้นะคะนั้นเขาก็จะปล่อยให้อดอาหารแล้วก็ตายไปเองเช่นเดียวกันค่ะเนี่ยค่ะกฎของธรรมชาติเขานะคะเขาก็มีของเขาอยู่ดูผึ้งแล้วมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับวิวิ63 Channel ด้วยนะคะเพื่อที่จะทำคลิปดีๆต่อไปนะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปนะว่ามาดูว่าผึ้งนางพญาเขามีบทบาทอย่างไรบ้างทำอะไรบ้างในรังนะคะขอบคุณค่ะ